ดี๋ยวฟิล์มจะออกไปข้างนอกนะไปที่ไหนอะลูกไปเซเว่นแม่ไปซื้อของฟิลไปกับพี่เปล่าไม่ไปอ่ะพี่ฟิล์มแดดมันร้อนโอเคแล้วฟิลจะเอาอะไรเปล่าเดี๋ยวพี่ซื้อมาให้ไม่เป็นไรพี่ฟิล์มนะฟิลไม่หิวแม่งั้นเดี๋ยวฟิล์มไปเซเว่นก่อนนะจะรีบไปรีบกลับได้จ้าแม่แดดร้อนขนาดนี้พี่ฟิล์มยังจะไปเซเว่นอีกเนาะไม่เป็นไรหรอกน้องฟิลพี่ฟิล์มแบบไปหาของกินมั้งค่ะดูทอทัดต่อแม่นี่ก็นานแล้วนะพี่ฟิล์มยังไม่มาอีกอ่ะน้องฟิวหิวแล้วเนี่ยแม่ก็หิวเหมือนกันน้องฟิวไปร้านป้าแมวกันดีไหมแม่ไปสิน้องฟิวไปไปแม่โจรตกทองเนี่ยออกมาอารวาสอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราต้องเอาใบประกาศจับเนี่ยมาแปะตามเสาไฟฟ้าแถวนี้ไว้หน่อยแล้วผู้คนจะได้ระวังตัวมากขึ้นสองคนนี้เนี่ยสร้างความวุ่นวายให้ชาวบ้านทั่วไปหมดเลยติดไว้แถวนี้แหละคนจะได้เห็นง่ายเรียบร้อยชาวบ้านเห็นเนี่ยเขาจะได้ระวังตัวมากขึ้นสวัสดีครับป้าค่ะพอดีว่ามีโจรตกทองเนี่ยป้าอารวาสแถวนี้ผมก็เลยจะขอความร่วมมือป้าครับมาขอติดใบประกาศหน่อยครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอติดไว้ในร้านเลยนะขอบคุณครับโอเคเรียบร้อยไปอีกที่ถ้าจับได้นะจะขังให้เข็ดเลย2คนเนี้ยนี่มันป้ายอะไรอ่ะบุคคลอันตรายแก๊งตกทองใครเจอแจ้งได้ที่เบอร์02แถวบ้านเรามีแก๊งตกทองด้วยเนี่ยหน้าตาก็น่ากลัวทั้งคู่เลยอ่ะแล้วไม่มีทองให้โดนหลอกหรอกไปดีกว่าต้นเราไปตกทองกันดีกว่าหยุดมาหลายวันแล้วตำรวจกวน2คนนี้เหมือนเคยเห็นหน้าที่ไหนนะหน้าคุ้นๆน่ะหรือเราคิดเองคงไม่มีอะไรหรอกมั้งไม่ได้ตังค์เลยเนี่ยแถวนี้ไม่มีคนเลยอ่ะเราไปตรงร้านค้ากันดีกว่าป่ะแม่รู้นี้ฝากพี่ฟิล์มมาซื้อก็ดีทำไมมาหิวตอนนี้น้องฟิวใช่แม่ร้อนร้อนน้องฟิวเข้าไปซื้อนะเดี๋ยวแม่ไปนั่งรอตรงนู้นค่ะแม่อะไรเนี่ยบุคคลอันตรายแก๊งตกทองใครเจอแจ้งได้ที่เบอร์020000000แก๊งตกทองมันเป็นยังไงอ่ะไม่เคยเจอไปซื้อขนมดีกว่าโอ้ยขอมันเหลือเกินฝากพี่ฟิล์มมาซื้อกันรีบร้อยแล้วเนี่ยต้องเดินออกมาร้อนกันร้อนเฮ้ยต้นเห็นเหยื่อแล้วเอาเลยไหมเฮ้ยคุณอ้วนสมบูรณ์ด้วยถ้าจะรวยเอาเลยเอาเลยไปร้อนจังเลยร้อนจังเลยอ่ะต้นทำไมอากาศเมืองไทยมันร้อนอย่างนี้เนี่ยเออว่าจริงด้วยโบเฮ้ยสร้อยใครอ่ะเฮ้ยสร้อยเจ๊หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ของเจ๊อ้าวแล้วมันของใครอ่ะมาทำลูกได้ไงทองอย่างเงี้ยของมีค่าแล้วเนี่ยโอ้เจ๊ไม่รู้ไม่ใช่ของเจ๊ที่คอก็ยังอยู่อ้าวแล้วจะเอายังไงดีล่ะเนี่ยสร้อยทองเส้นตั้งใหญ่พับขานี่ได้หลายหมื่นเลยนะต้นเจ๊เอาไงเนี่ยเฮ้ยเราเจอกัน3คนอ่ะแบ่งๆกันไปดีกว่าแจ้งความดีกว่าไหมของใครก็ไม่รู้เจ๊แล้วถ้าไปแจ้งความจะหาเจ้าของเจอหรออันนี้มันข้างถนนนะจริงด้วยเราอยู่3คนเนี่ยเราหาสามคนดีกว่าไหมมันจะดีหรอไม่ดีหรอกมั้งต้นเจ๊เขาไม่เอาเราทองไปขายดีกว่าแล้วก็แบ่งกัน2คนอย่างนี้นะข้าคิดว่าน่าจะได้คนละ12,000จะดีเหรอโบเราน่าจะแบ่งกันนะ3คนอ่ะอืมเจ๊แบ่งกันไปไหนๆก็เจอกันอยู่ตรงนี้ละหาร3นั่นแหละก็อยู่กันทั้ง3คนแล้วเราจะแบ่งกันยังไงอ่ะทองมีอยู่เส้นเดียวเออว่ะต้นถ้าขายหาร3ก็ได้คนละ 8,000 งั้นน้องก็ไปขายแล้วกันแล้วเงินน่ะค่อยมาให้เจ๊เจ๊ไว้ใจผมเหรอถ้าผมเอาไปขายเนี่ยแล้วผมจะชิ่งทำไงอ่ะเอาอย่างงี้ละกันเจ๊เจ๊เอาไปขายเอาแล้วเจ๊เอาเงินสดมาให้พวกเราเจ๊พอจะมีเงินสดบ้างมั้ยล่ะเงินสดอ่ะพอมีแต่มันไม่ค่อยเยอะนะเจ๊ให้พวกผมคนละ 8,000 ก็พอแล้วที่เหลือเจ๊เอาไปใช่ๆๆขอดูก่อนนะว่ามีถึงหรือเปล่าไม่ถึง 8,000 มีแค่เนี้ยลองต่อรองเอาแล้วกันจะยอมหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเขายอมนะงานเนี้ยรวยน้องๆที่มีอยู่แค่เนี้ยเอามั้ยมีอยู่เท่าไหร่ล่ะเจ๊มีอยู่ 3,000 กว่าบาทเองอุ๊ยเจ๊ 3,000 กว่าไม่ได้หรอกทองมันแพงเนี่ยเจ๊ดูจากน้ำหนักเนี่ยทองก็บาทเนื้อเนี่ย 20,000 กว่าแล้วเนี่ยแล้วเจ๊จะให้พวกเรา 3,000 กว่านี่มันไม่ได้นะก็เจ๊มีอยู่แค่เนี้ยจะเอาป่ะล่ะเฮ้ยต้น
ข้าเห็นทองที่คอเจ๊น่าจะประมาณสลึงนึงเดี๋ยวเราขอให้เจ๊อ่ะถอดเส้นนั้นแล้วก็เอาเงิน 3,000 กว่าแลกกับทองในมือได้ได้ได้ดีดิเออเอาเลยอุ้ยเจ๊ 3,000 น่ะมันไม่ได้นะเอางี้ละกันเจ๊เอาทองที่คอกับ 3,000 กว่าเนี้ยมาให้พวกเรา2คนและเจ๊ก็เอาทองนี้ไปแค่นี้ก็ได้แล้วเอาเปล่าจะดีเหรอดีสิเจ๊เอาเส้นเล็กมาแลกเส้นใหญ่คุ้มจริงเจ๊แลกเลยเชื่อผมยังไงก็คุ้มเอาอย่างงี้เจ๊ขอค่ารถ 1,000 นึงแล้วก็น้องก็เอาตังค์กับสร้อยนี้ไปโอเคปะโหเจ๊จะดึงไว้ 1,000 อีกเหรอเดี๋ยวขอปรึกษาเพื่อนก่อนแล้วกันต้นเจ๊ติดกับเราแล้วหลอกง่ายโลภด้วยเสร็จแล้วๆสบายแล้วล่ะโอเคเจ๊เพื่อนหนูบอกว่าได้ได้อ่ะเอาไปเลยเจ๊ลองดูดิน้ำหนักยังดีลายสวยมากเลยกำลังอยากได้พอดีเปลี่ยนเลยดีกว่านั่นแม่หนีมาทำอะไรตรงนี้อ่ะป้าแมวคะรถที่ติดหน้าร้านใครล่ะคะอ๋อแก๊งตกทองแก๊งตกทองเป็นยังไงคะป้าอ๋อพวกนี้เขามาหลอกเอาทองอ๋อค่ะขอบคุณค่ะป้างั้นหนูไปก่อนนะแม่ทำอะไรอ่ะอย่าเสียงดังแม่มีอะไรจะบอกเมื่อกี้เราสามคนอ่ะเจอทองเส้นเบลเลอร์เลยแล้วเนี้ยหารกันไม่ลงตัวเขาเลยบอกว่าเอาทองกับแม่ไปแลกกับเขาแม่ต้องเพิ่มตังค์ให้เขาอีก 2,000 บาทแล้วก็มาแลกกับทองเส้นนี้อีกเส้นนึงแล้วแม่ก็ได้ทองเส้นนั้นกลับมาหน้าตาเคยเห็นพี่เหรอคะพี่ไม่เคยมาแถวนี้เลยนะมันหนูเคยเห็นนะพี่เพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยฟิวเคยเห็นเนาะพี่ว่าพี่ก็เคยเห็นเหมือนกันนะคุ้นๆเหมือนกันก็นี่ไงก็นั่งกินอยู่ตรงนี้ก็เคยเห็นแล้วไงไม่ใช่ดิพี่ไม่ได้เห็นแบบนี้สิที่หนูเห็นอะหมายถึงว่าเห็นหน้าพี่ตามป้ายตามเสาแถวนี้นอนพี่ฟิวใช่ไหมฟิวเคยเห็นใช่ป่ะเคยเฮ้ยปกติพี่ก็ถ่ายแบบนะดูสิก็คงเห็นความสวยของพี่ตามป้ายโฆษณาต่างๆนั่นแหละฟิวพี่ว่ามันไม่ใช่นะใช่แม่อย่าแรกเลยเนี่ยเจ๊จะเอาเปล่าถ้าเจ๊ไม่เอาเดี๋ยวพวกเราไปแล้วนะแม่อย่าเอาเลยแม่อย่าเอาเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินกลับบ้านกันฟิล์มแต่มันได้เส้นใหญ่นะแม่อย่าโลภดิฟิล์มว่านะแม่กลับบ้านเถอะใช่แม่เส้นใหญ่ก็จริงแต่ของปลอมเป็นของแท้แม่ดูเป็นหรอเนี่ยดูยังไงก็แท้นะเจ๊ของแท้ชัดๆเลยเนี่ยหนักด้วยเนี่ยใช่ใช่พี่ฟิล์มพอน้องฟิวอ่ะเห็นหน้าพี่ผู้ชายชัดๆน้องฟิวรู้แล้วพี่ก็รู้แล้วเหมือนกันฟิวพี่อ่ะเคยเห็นตอนที่เดินออกไปเซเว่นเมื่อกี้พี่เห็นเขาประกาศจับอยู่เมื่อกี้น้องฟิวเห็นตรงหน้าร้านตรงนั้นเลยเอ้าจริงๆด้วยฟิวพี่แว่นดำกับพี่ผู้หญิงคนนี้ไงเอ้าพี่สองคนไปแก๊งตกทองนี่แม่ทหารตำรวจแม่ทูเลยเอ้าแก๊งตกทองเหรอใช่แม่ฟิวให้เฮ้ยโบโทรเลยแย่แล้วว่ะเขารู้ได้ไงวะเนี่ยอย่าเพิ่งหนีนั่นดิโทรเอาไงดีโบเขารู้แล้ววิ่งดิวะเฮ้ยเร็วคนเร็วอย่าหนีแม่นี่ไงบุคคลอันตรายแก๊งตกทองใช่แม่สองคนนี้ไงพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายเมื่อกี้ไงแม่เฮ้ยใช่จริงด้วยสองคนนี้เองใช่แม่เกือบไปแล้วเกือบจะโดนเขาหลอกแล้วบอกแล้วแม่เกือบเสียทองจริงไปซะละใช่แม่แลกกับทองปลอมไม่คุ้มนะแม่เกือบไปแล้วเกือบโดนตกทองแม่ไม่น่าโลภเลยใช่แม่อย่าให้ความโลภบังตาสิแม่เกือบจะเสียทองจริงเพื่อแลกกับทองปลอมมานะใช่แม่โลภมากลาภหายนะโชคดีนะเนี่ยที่ฟิลมาทันไม่งั้นนะแม่เสียทั้งทองเสียทั้งตังค์แน่ๆเลยใช่แม่แม่งั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันใช่แม่ไปไปค่ะโชคดีมากเลยต้นที่วิ่งหนีทันเออดีเกือบไม่ทันแล้วเนี่ยไม่งั้นนะแย่แน่อีกนิดเดียวเองเด็กสองคนนั้นมาพอดีเลยช่างมันเถอะต้นปะเราไปหาเหยื่อรายใหม่กันดีกว่าปะไปไปไปอ้าวนี่มันโจรตกท้องนี่มาทำอะไรแถวนี้อย่างนี้ก็ดีไม่ต้องไปตามหาเมื่อยเมื่อกี้ไม่น่าโลภเลยนะสามคนจะรีบไปไหนกันเราจะรีบกลับบ้านเนาะต้นเนาะใช่ใช่กลับบ้านดีกว่าจะไปได้ไงพวกเราสองคนเนี่ยมีหมายจับติดตัวอยู่ไม่จริงหรอกไม่จริงไม่ใช่เอาเลยพูดไม่จริงได้ไงเนี่ยใบประกาศจับเต็มซอยหมดเลยใช่หรือเปล่าไม่ใช่ก็เราเล่นไปตกทองคนในซอยทั่วหมดเลยไม่จริงในพยานหลักฐานไม่มีใช่ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยนั่นไงหลักฐานสวยละต้นโบลืมเก็บแย่แล้วโบมาเดี๋ยวพามาดูเฮ้ยเฮ้ยจำผิดคนเปล่าคุณตำรวจคุณตำรวจจำผิดคนแล้วไม่ใช่หรอกเฮ้ยยืนนิ่งก่อนขอบแว่นสิเฮ้ยขอบแว่นเฮ้ยโหค่าสวยกว่าตั้งเยอะอันนี้ใครไม่รู้ไอ้ป้าไหนก็ไม่รู้เนี่ยใครยังรู้เนี่ยไม่ใช่ผมหรอกชัดเลยเนี่ยยังจะปฏิเสธอีกเหรอใช่หรอกไม่ใช่ครับภาพเหมือนครับงั้นไปแก้ตัวที่โรงพักแล้วกันป่ะป่ะป่ะใครเอามาแปะ
แถวนี้โจรตกทองเยอะนะเนี่ยผมไหมเจ๊ให้ผู้โผล่เลิกเอาไหมครับพี่ต้อนเอาคืนด้วยวันนี้พี่ต้อนเอาคืนด้วย